มาถึงซุปตาคนที่2นะครับแจ็คฮะคุณมาเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วรอบที่2ครับคุณเคยอยู่หลังกำแพงยังเคยแล้วครับผมอ่ะแปลว่ารอบที่3รอบที่3เฮ้ยพี่การพี่การพี่กรขอโทษแล้วก็เล่นด้วยไง YouTube อีกเดี๋ยวก็เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ไปแอบนัดเขาป่ะเนี่ยมีซ้อมไว้ก่อนครับผมเหรอหน้าแดงเลยเดี๋ยวเราจะทดสอบความฉลาดของแจ็คโดยการให้เล่นเกมกันได้เลยครับเรามีโจทย์ให้หมด3ข้อบวกลบเลขง่ายๆครับแต่ละข้อเราจะมีเวลาให้10วินาทีถ้าถูก1ข้อก็ได้คำใบ้1คำใบ้ได้ครับเรามีทั้งหมด3คำใบ้โอเคมั้ยไม่ยากเนาะไม่ยากครับเด็กคนนี้ความฉลาดเนี่ยไม่มีในตัวโอ้ยดูถูกมีอย่างเดียวว่าวันนี้ไปนวดกับที่ไหนที่ไหนเปิดใหม่ที่ไหนดีแล้วใครไปกับเขาโถแก้มบุ๋มเอ้ย ไม่น่าใช่แก้มบุ๋ม นี่เรื่องบวกเลขเขาไม่ธรรมดานะอ๋อเหรอ7บวก3 10 9บวก1 10 10บวก1 10อ่ะเห็นป่ะ10บวก1 10บวก1 10รอด10มั้ยกูตายใจนะ โจทย์ข้อแรกมีเวลา10นาทียินดีครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาโอ้เฮ้ยแจ็คมันคิดเลขเร็วฉลาดเหมือนกันต้องไวฮะถ้างั้นเดี๋ยวเฉลยทีเดียวไปโจทย์ข้อ2ก่อนโอเคไหมยินดีฮะโอเคพร้อมนะครับฮะ3 2 1จับเวลา3คูณ3บวก2คูณ2บวก4คูณ4ลบ3คูณ2ได้23เฮ้ยคุณเรียนคิดเลขเร็วอะไรมาตั้งแต่เด็กเหรอหรือยังไง3คูณ3ได้6อันนี้ไม่รู้จริงเฮ้ย3 9 3 3 9 2 2 4เอา4มารวมกับ9เป็น9 10 11 12 13 13เสร็จปุ๊บนั่น4คูณ4 4 4 16 16 16มีเท่าไหร่นั่งเลยกูเดี๋ยวค่อยเฉลยนะโอเคโจทย์ข้อสุดท้าย3 2 1จับเวลา23 23 23 23 23 23คุณไม่ได้คิดเลยผมว่าทีมงานก็ต้องเอา23เพราะว่าช่องเวิร์คพอยต์ฮะไปรู้มากด้วยผมทายอยู่ผมว่ามั่นใจอันนี้ถูกมั่นใจด้วยมั่นใจทีละข้อกลับไปที่ข้อที่1ชัวร์ป่ะอันนี้ชัวร์ป่ะก็เอาไอ้ตรงเนี้ย1กับ5ตั้งไว้ปุ๊บ1อ่ะ1ก็คือ1 2 3 4 5ก็รวมกันเป็น10แล้วแล้วก็มาลบอีก2ลบ2เท่ากับ4ฮะเอ้ย2ลบ2ได้4ไงถูกต้อง2ลบ2ได้4ใช่อันนี้เท่ากับ23ครับนั่นไงว่าแล้วอันนี้ผิดนะครับไม่ได้คำใบ้นะครับสำหรับโจทย์ข้อที่1อ่ะโจทย์ข้อที่2อันเนี้ยเหมือนคุณไม่คิดคุณแค่เดาใจทีมงานว่าทีมงานคืออวยนายถูกต้องอ่ะ9บวก4เป็น13 13บวก16 29 29ลบ6 23นั่นไงเฮ้ยถูกว่ะจบเลยน้องได้เป็นซุปเปอร์เทนให้หนูมารายการเฮ้ยได้23ถูกได้1คำใบ้ได้23อีกช่องเวิร์คพอยต์อีก23บวก23ลบ23ก็เหลือ23ละ23ก็เหลือบวก23ลบปั๊บได้23เห็นไหมเออว่ะเฮ้ยรู้ไม่ธรรมดาไอ้แจ็ครู้มากว่ะผมเก่งฮะได้ข้อ2ข้อ3ยินดีครับคุณกันคำใบ้ที่2ครับสาย cover ส้มมารีครับร้องเพลง cover Esther Esther ชอบเต้น cover อยู่ไข่มุกก็ cover The Voice โชครถแห่โชครถแห่บอลเชิญยิ้มพี่ฮะ cover ไงพี่ cover ให้โชคไม่เหรอน้องมา cover เพลงพี่อ๋อ cover เพลงพี่เหรอตลกตลาดตัวอย่างเงี้ยคำใบ้ต่อมาครับเป็นรูปเป็ดครับเป็ดเหรอเป็ดก็มีรูปพี่ป๋องว่ะเป็นน้ำอ่ะเออเอาเมียมาออกก็ไม่แน่ใครดีวะพี่แจ๊ดแอนนาชวนชื่นทำไมอ่ะเป็ดเนี่ยใช่เกี่ยวนี่อย่างนี้เรียนรู้ไว้ดิเอาไปก่อนคือคนนึกไม่ทำเหมือนกันหรือว่าจะเป็นคนอุดรทำไมฮะก็อุดรเขาชอบมีเป็ดอยู่กลางน้ำหนองประจักษ์เขาเรียกหนองประจักษ์ตรงนั้นคือหนองประจักษ์จะมีเป็ดอยู่กลางน้ำมันจะเป็นคนอุดรคอฟเวอร์หน้ากากเป็ดหรือเปล่าเออว่ะหน้ากากเป็ดน้อยนนทนนเออก็ไม่แน่เฮ้ยไม่แน่เราได้สายคอฟเวอร์กับเป็นรูปของเป็ดครับแจ็คไม่มีชื่อเลยใช่ไหมไม่มียากต้องรอฟังเสียงเดียวโอ้ถ้าร้องเพลงนี้เราจับได้เลยจับได้หมดมารายการนี้รู้หมดร้องเพลงอะไรครับแจ็ควันนี้ชื่อเพลงทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับของคุณโปเตโต้ครับโปเตโต้ครับในเวอร์ชันของแจ็คแฟนฉันและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับจะพร้อมแล้วปรบมืออเป็ดเปล่าอเป็ดร้องโปเตโต้เลยเหรอเฮ้ยเอาแล้วก็ผ้าคลุมเห็นได้ไงเก่งจริง
แต่ไม่มีแปลว่าขอให้เธอกลับมารักแมวหล่อซะแล้วถ่ายวีดีโอเก็บไว้แล้วด้วยโอเคนะครับศิลปินแจ็คครับขอบคุณครับพี่จักรพูดเพราะด้วยครับ5 4 3 2ซุปตาคนที่2ในวันนี้นะครับพร้อมแล้วปรบมือครับแจ็คแฟนฉันครับเป็นแค่ลมในสายตาเธอวันนี้ไม่มีแรงเหลือมือคนที่เคยไว้ใจทำร้ายกันได้ลงต่อให้รักเธอแค่ไหนแต่วันลืมเรื่องราวที่มีชีวิตช่วงที่เลวร้ายกอดตัวเองไว้นานถึงยอมให้ใจมันรับใครเข้ามาเกิดเป็นแพ้ที่ตรงจิตใจก็ไม่รู้หวังกว่าจะรู้ว่าโดนหักหลังก็ทิ้งกันไปเปลี่ยนให้ฉันเป็นคนอ่อนแอแต่ไม่ได้แปลว่าขอให้เธอกลับมารักกันเข้าใจไหมแค่หัวใจมันไม่เคยเจ็บขนาดนี้ก็หัวทนอยู่เพื่อสู้ความจริงให้ไหวเอ้ยโอ้พี่ปั๊บเท่มากเลยไอ้ก่อนล้อมไม่ไปตัดผมหรอกวะตอนซ้อมคุณบอกคุณจะอั้มผมผมอั้มคุณคุณก็หาตัวเดียวดิผมก็ปิดทองหลังพระสิอ่ะสักอันหนึ่งอ่ะคุณอั้มผมสิอ่ะผมคู่แข่งโปเตโต้ผมคือเอาคุณว่าถ้าเป็นคุณจะคิดทันไหมแบบนี้แล้วเมื่อกี้เกือบล้มนะเกือบล้มนะตอนเริ่มเพลงยากมากไม่รู้เลยเสียงไม่คุ้นด้วยต้องพึ่งต้องพึ่งพี่ๆนะล้นนะวันนี้ล้นนะล้นนะล้นแล้วต้องพึ่งอะโอ้ยเขามีการซุบซิบกันอ่ะยังไงอ่ะไปหน่อยดิโอ้โหลุงสองคนไม่เรียกน้องบ้างเลยมันรู้พี่พูดเลยเอาดีดังเลยฮะแจ็คยังเปิดให้พี่กับแจ็คดูอยู่เลยในโทรศัพท์มาเหรอหวยนี่ผมฟ้องคุณได้นะผมจ้างมาตราเท่าไหร่16ปู่มะยมดีมากนี่มันปุ๋ยเป็นไงผมทำเอาซะสงัดไปหมดเลยนี่คือความสามารถพิเศษของผมคนคนนี้โกอินเตอร์แล้วเขาเพิ่งกลับมาที่เมืองไทยเป็นลูกครึ่งจริงชัวร์ใช่ไหมเอ้าหน้าตาฉันดูโกหกตรงไหนอะไอ้นี่ล็อกแรกมากเลยแก้มผมเนี่ยผมบอกเลยว่าเมื่อตอนที่พี่กันยืนอยู่กับคุณที่เล่นเกมตรงนั้นฮะมีชื่อเขาอยู่ในนั้นแล้วด้วยนะชื่ออยู่ตรงนั้นแหละครับใกล้ๆตัวคุณดูปากพี่นะเขาคนนี้คือเ
ไม่ยากโอ้นี่ใบเยอะมากเขาชอบ cover เพลงมีสามีแล้วมีลูกไหมมีลูกใครวะยากว่ะต้องให้เขาช่วยแล้วล่ะให้ถามตอบให้ถามตอบที่ผมอะไรพูดอะไรทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่ยืนรออยู่ค่ะยืนรออยู่เมื่อไหร่คุณจะถามสักทีครับคุณแจ็คครับมากับใครครับมากับผู้จัดการค่ะมีลูกแล้วเหรอมีแล้วค่ะแต่ยังไม่มีไม่มีผัวแต่มีลูกแล้วครับเป็นไงเราเคยร่วมงานกันไหมโอ้โหประจำนี่จำกันไม่ได้จริงๆหรอคะเนี่ยฮะคือพี่อ่ะจะชอบแบบว่าบอกว่าเดี๋ยวพี่หางานให้นะขอดูหน่อยพี่เขาบอกงี้นึกเลยนะว่าไอ้นี่ขอดูทุกคนเพื่อนๆไม่ช่วยแล้วยังมาโดนหลังกำแพงแฉซะอีกคุณแจ็คจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ช่วงหน้าหรือกันครับ